คุณผู้ชมค่ะพูดถึงเรื่องของการส่องกล้องแล้วหลายๆคนก็จะคิดภาพที่ไปต่างๆนานาค่ะคนที่ยังไม่เคยทำก็จะจินตนาการไปเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะก็เลยมีหนึ่งหนุ่มคนนึงค่ะเขามาตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ชื่อดังนะคะนั่นคือพันทิปนั่นเองค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารนะคะข้อความค่ะมีดังนี้ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าอยากจะไปส่องกล้องทางเดินอาหารซึ่งยังไม่เคยไปเลยอยากจะถามเพื่อนๆว่าใครเคยไปส่องกล้องทางเดินอาหารมาแล้วบ้างครับมันมีใช้ยาสลบกับแบบไม่ใช้ยาสลบใช่ไหมครับถ้าแบบไม่ใช้ยาสลบเนี่ยมันทรมานมากหรือเปล่าครับตอนทำรบกวนเพื่อนๆแนะนำด้วยนะครับขอบคุณมากครับมีปลอด้วยค่ะแล้วต้องมีฉีดยาอะไรด้วยหรือเปล่าครับเพราะว่าเกี่ยวกับการใช้เข็มเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่กลัวเข็มฉีดยามากๆเลยครับนี่คือข้อความนะคะที่ได้มีการไปโพสต์สอบถามที่เว็บไซต์ดังพันทิปมันเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าเป็นคำถามที่หลายๆคนสงสัยค่ะว่าการส่องกล้องเนี่ยมันน่ากลัวแค่ไหนมันจะต้องส่องเข้าทั้งด้านบนหรือว่าด้านล่างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้กันค่ะสำหรับการส่องกล้องทางเดินอาหารค่ะอาจารย์เราส่องไปเพื่ออะไรคะก็จริงๆแล้วการส่องกล้องทางเดินอาหารนี่นะคะเป็นวิธีนึงในการวินิจฉัยนะครับวินิจฉัยอะไรคือขึ้นกับว่าคนไข้เนี่ยหรือผู้ป่วยเนี่ยมาด้วยอาการอะไรนะครับเช่นโดยส่วนมากก็คือมีอาการปวดท้องนะครับมีอาการปวดท้องเป็นเรื้อรังไม่หายสักทีก็อาจจะต้องเป็นหนึ่งในวิธีในการที่จะต้องเพิ่มการวินิจฉัยการตรวจค้นเพิ่มเติมดูว่ามีพยาธิสภาพอะไรในทางเดินอาหารเช่นกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่เป็นต้นนะครับนี้ขึ้นกับว่าเริ่มต้นมีอาการอะไรงั้นเป็นหนึ่งในการวินิจฉัยนะครับจุดประสงค์อีกอันหนึ่งของการส่องกล้องก็คือการตรวจรักษานะครับเช่นมีเลือดออกในทางเดินอาหารมีแผลเลือดออกอยู่การส่องกล้องนี้ช่วยในการหยุดเลือดห้ามเลือดก็ถือว่าเป็นการรักษานะครับหรือว่ามีลำไส้ตีบลำไส้ตันเราก็ใช้วิธีการขยายด้วยการส่องกล้องได้นะครับก็คือดูมีเพื่ออะไรเพื่อ2วิธีก็คือ1เรื่องการวินิจฉัยและเพื่อการรักษาในบางโรคนะครับนี้คนบุคคลคนไหนที่จำเป็นต้องได้รับการส่องกล้องนะครับอันนี้อายุเท่าไหร่นี่ตั้งแต่เด็กก็ได้นะครับเด็กเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยๆเลยถ้ามีข้อบ่งชี้เช่นมีเลือดออกนะครับก็มีการส่องกล้องในเด็กได้เหมือนกันนะครับเลื่อยไปจนถึงคนไข้ที่อายุ 8-90 ปีนะฮะมีปัญหาที่เกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารต้องวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องอันนี้ก็ทำได้นะครับก็คือขึ้นกับข้อบ่งชี้ของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะครับงั้นการส่องกล้องเนี่ยก็ขึ้นกับว่าจำเป็นต้องทำไหมหนึ่งมีข้อบ่งชี้ในการทำเพื่อการวินิจฉัยนะครับสองถ้าวินิจฉัยโรคได้แล้วอาจจะต้องใช้การรักษาด้วยการส่องกล้องเป็นต้นนะครับค่ะนี่คือสำหรับบุคคลนะคะแล้วก็รวมไปถึงการส่องกล้องในระบบทางเดินอาหารส่องไปเพื่ออะไรนั่นเองนะคะแต่อย่างที่เราเห็นในภาพค่ะนั่นก็คือจะมีการส่องกล้องเข้าบริเวณปากด้านบนนั่นเองจริงๆแล้วการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารมีกี่แบบยังไงบ้างคะอาจารย์มีหลายแบบนะครับขึ้นกับว่าพยาธิสภาพที่เราคิดถึงเป็นอะไรนะครับเช่นบางคนบอกว่ามีอาการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่เราสงสัยโรคกระเพาะอาหารใช่ไหมครับเราก็ส่องกล้องกระเพาะอาหารส่องกล้องกระเพาะอาหารคือเข้าทางปากนะครับลงไปเรื่อยๆที่หลอดอาหารลงไปที่กระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับอันนี้ก็คือการส่องกล้องกระเพาะอาหารนะครับแต่ถ้าสมมติมาด้วยการอาการถ่ายเป็นเลือดเราสงสัยว่าเป็นลักษณะของพยาธิสภาพที่เกิดในลำไส้ใหญ่เราก็ต้องส่องกล้องทางก้นใช่ไหมครับเราก็เข้าทางก้นก็จะถึงลำไส้ใหญ่ได้เลยทันทีนะก็จะใกล้กว่าแต่ในบางคนอันนี้ส่วนมากที่เราเจอกันส่วนใหญ่ก็คือการส่องกล้องกระเพาะอาหารกับลำไส้ใหญ่นะครับมีการส่องกล้องอีกหลายแบบเช่นการส่องกล้องลำไส้เล็กนะครับซึ่งลำไส้เล็กเรารู้อยู่แล้วว่าอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับกดไปกดมาก็จะเป็นการส่องกล้องแบบลำไส้เล็กนะครับก็อันนี้เข้าได้ทั้งปากและทั้งกลางก้นได้เหมือนกันนะครับส่องกล้องทางเดินน้ำดีนะครับก็อีกแบบนึงนะครับในคนที่เป็นนิ่วเป็นต้นก็อาจจะต้องส่องกล้องทางเดินน้ำดีอันนี้อีกเรื่องนึงนะครับอันโดยทั่วไปในคนทั่วไปที่เราพูดถึงการส่องกล้องทางเดินอาหารมักจะพูดถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารหรือส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะครับค่ะฟังแบบนี้แล้วก็คงจะรู้สึกเหมือนกับกุ๊กไก่แน่ๆเลยนะคะว่าไม่ว่าจะส่องกล้องทางบริเวณปากหรือว่าบริเวณทางทวารนะคะก็จะต้องรู้สึกเจ็บทั้งคู่ค่ะอย่างในข้อความกระทู้เนี่ยก็ถามมาว่ามีการใช้ยาสลบหรือเปล่าหรือว่ามีการฉีดยาอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดอยู่ดีๆส่องเข้าไปเลยเราจะต้องเจ็บแน่ๆเลยค่ะอาจารย์ก็กล้องนี้นะครับไม่ใช่ใหญ่โตแล้วไม่ได้ทำให้เกิดแผลนะครับ
กล้องส่วนใหญ่ก็ประมาณนิ้วหัวแม่มือเราหรือว่านิ้วชี้เราเนี่ยนะครับก็ประมาณ1เซนติเมตรนะครับความเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็ส่วนมากถ้าสมมุติส่องกล้องกระเพาะอาหารคุณผู้ไก่ไปส่องกล้องกระเพาะอาหารเนี่ยทำไปประมาณ 5-10 นาทีไม่เกินนี้นะครับงั้นโดยส่วนมากถ้ามันก็จะเจ็บตรงบริเวณคอและตอนก่อนกล้องผ่านออกไปใช่ไหมครับส่วนมากคุณหมอหรือคุณพยาบาลก็จะใช้ยาชาค่ะนะครับใช้ยาชาก็คือพ่นยาเวรลำคอนะครับให้รู้สึกมีอาการชาก่อนแล้วค่อยสอดกล้องผ่านเข้าไปอันนี้คือวิธีการที่แบบไม่ให้ยานะครับก็คือมีการพ่นยาชาใช่นะคะอีกวิธีการนึงคือการให้ยาให้หลับก่อนนะครับถ้าคนไข้คนไหนกลัวมากเลยคุณกู้ไก่บอกกลัวมากฉันไม่อยากทำแบบนี้รู้สึกมีความกลัวหรือว่าคนไข้สูงอายุบางคนที่กลัวมากไม่ยอมส่องกล้องนะครับก็อาจจะใช้ให้ยานอนหลับก่อนนะครับเพื่อให้สงบได้ก็จะไม่ค่อยรู้สึกตัวก็คือเหมือนกับหลับไปแล้วนะครับแต่ไม่ถึงกับสลบนะครับก็คือหลับแบบหลับจะลึกหน่อยนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับสลบเลยทีเดียวอันนี้เราก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือให้สลบให้หลับให้หลับก่อนนะครับหรือว่าบางคนดมสลบเลยก็มีนะครับก็ขึ้นกับว่าภาวะแทรกซ้อนหรือว่าข้อบ่งชี้ในการที่จะทำในแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับโดยข้อดีของการที่ทำเลยโดยที่แค่พ่นยาชาก็คือส่วนมากคนอายุน้อยเราก็ทำแป๊บเดียวพ่นยาชา5นาทีส่องกล้อง5นาทีเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้นะครับแต่ถ้าสมมติคนที่ต้องได้รับยาให้หลับหรือว่าให้รับยาลมสลบเนี่ยอาจจะต้องดูอาการก่อนเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องดูว่ามีลักษณะของการฟื้นตื่นดีไหมนะครับขับรถเองกลับบ้านไม่ได้เป็นต้นอย่างนี้นะครับก็คืออาจจะใช้เวลาพักฟื้นนานกว่าคนที่แค่พ่นยาชาเท่านั้นเองนะครับแต่สำหรับถ้าส่องกล้องลำไส้ใหญ่ส่วนใหญ่อันนี้ต้องให้หลับนะครับเพราะว่าอันนี้จะเจ็บกว่าคนที่ส่องกล้องทางกระเพาะอาหารค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเลือกได้เราอยากหลับไปเลยค่ะจะได้ไม่รู้สึกตัวเลยแต่บางคนก็เลือกที่พ่นยาชานะครับเพราะก็กลับบ้านได้เลยค่ะอันนี้แล้วแต่ความกลัวของแต่ละบุคคลและก็ที่สำคัญขึ้นอยู่นะคะกับว่าทางแพทย์เนี่ยจะพิจารณาอย่างไรด้วยนะคะเรื่องของอายุเรื่องของสภาพร่างกายนะคะถ้าโรคเยอะบางทีเราก็อยากให้นิ่งๆหน่อยแต่ก็อาจจะให้ยานะครับนะคะได้ทราบไปแล้วนะคะรวมไปถึงค่ะการเตรียมตัวนะคะการเตรียมตัวก่อนที่จะส่องกล้องได้ครับก็คือการเตรียมตัวนะครับถ้าส่องกล้องกระเพาะอาหารง่ายมากเลยส่วนใหญ่ก็ให้งวนน้ำงวนอาหารก่อน 6-8 ชั่วโมงนะครับก็ก่อนมาส่องกล้องถ้าเกิดกระเพาะเรามีอาหารเต็มเลยหรือว่ามีคราบเศษอาหารเยอะเราก็ส่องอะไรไม่เห็นใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่งวนน้ำงวนอาหาร 6-8 ชั่วโมงก่อนโดยทั่วไปถ้าคุณหมอทำตอนเช้าก็งวนน้ำงวนอาหารหลังเที่ยงคืนทำตอนเช้าก็กระเพาะก็จะเกลี้ยงสะอาดดีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเตรียมการส่องกล้องลำไส้ใหญ่อันนี้อีกเรื่องนึงนะครับส่องกล้องลำไส้ใหญ่เนื่องจากอาหารเรามีเยอะใช่ไหมครับกว่าจะกินลงไปถึงเดินทางไปถึงลำไส้ใหญ่เนี่ยมีอุจจาระค้างเยอะนะงั้นเราจะเตรียมคนไข้ลำส่องลำไส้ใหญ่เนี่ยก็ต้องเตรียมก่อนต้องกินยาระบายก่อนนะครับกินยาระบายล่วงหน้ามาก่อนโดยส่วนมากก็จะเตรียม1วันก่อนที่จะมาส่องกล้องนะครับถ้าถ่ายเรียบร้อยดีลำไส้สะอาดดีคำว่าลำไส้สะอาดนี่คือถ่ายเป็นน้ำเลยนะครับค่ะถ่ายเป็นน้ำออกมาคือไม่ให้ตกค้างใช่ภายในลำไส้ใหญ่เลยถ้ามีอุจจาระค้างเราส่องกล้องเราก็จะมองไม่เห็นถ้าการส่องกล้องก็ยิ่งทำยากมากกว่าเดิมอาจจะมีภาวะแทรกซ้อนเพิ่มขึ้นได้งั้นโดยส่วนมากเราก็จะพยายามให้คนไข้ถ่ายให้ใสก่อนคำว่าใสนี่เหมือนกับออกมาเป็นเหมือนปัสสาวะเลยนะครับอันนี้คือคล้ายๆกับคนไข้ที่เขานิยมไปทำดีท็อกแต่เรื่องดีท็อกไม่พูดวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาพูดกันอีกทีค่ะถ้ามีโอกาสต่อไปนะครับค่ะนี่ก็คือการเตรียมตัวที่แตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับการส่องกล้องกับกระเพาะอาหารแล้วก็รวมไปถึงลำไส้ใหญ่นั่นเองค่ะระหว่างการส่องกล้องค่ะทั้ง2แบบมีข้อเรียกมีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างหรือเปล่าก็คือส่วนใหญ่ถือว่าการส่องกล้องทางเดินอาหารนี่ค่อนข้างมีภาวะแทรกซ้อนน้อยนะครับน้อยกว่า 1% นะครับภาวะแทรกซ้อนที่พบได้ก็คือสมมติกล้องมองเข้าไปแล้วมันทำให้เกิดบาดแผลนะครับเกิดทะลุได้นะครับลำไส้เราแบบบางเราก็ทะลุได้เกิดเลือดออกตกเลือดได้นะครับก็ทำให้มีภาวะแทรกซ้อนได้จำเป็นต้องผ่าตัดหรือว่าต้องแก้ไขกันเลือดอีกทีนึงนะครับแต่จริงๆแล้วภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้ตั้งแต่1ตั้งแต่อายุเยอะแล้วถ้าคนไข้อายุเยอะๆมาส่องกล้องก็มีความเสี่ยงในการที่จะสำลักอาหารสำลักน้ำลายเกิดเข้าปอดเป็นปอดติดเชื้อได้นะครับหรือว่าในกรณีที่ดมสลบหรือว่าให้ยานอนหลับก็จะมีภาวะแทรกซ้อนทางเรื่องของการหายใจเป็นต้นได้นะครับแต่โดยทั่วไปเกิดน้อยนะครับถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับก็เกิดน้อยกว่า 1%
ค่ะแบบนี้หลังจากการส่องกล้องก็ไม่น่าจะต้องมีอะไรน่ากังวลใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเกิดเป็นการพ่นยาชาก็กลับบ้านได้เลยใช่ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นพ่นยาชาเฉยๆส่วนใหญ่คนยาชาก็จะออกฤทธิ์ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับก็อาจจะให้คอหายชาก่อนแล้วค่อยรับประทานน้ำหรืออาหารได้ตามปกตินะครับหรือว่าคนไข้ที่ได้รับการให้ยานอนหลับระหว่างส่องกล้องเนี่ยก็รอให้ตื่นดีก่อนแล้วค่อยรับประทานอาหารได้ตามปกติโดยทั่วไปถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรก็ตามก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะครับรับประทานอาหารได้ปกติบางคนจะต้องกินอาหารอ่อนก่อนไหมไม่จำเป็นนะครับกินได้ปกติเลยบางคนไข้อาทิตย์ที่แล้วยังบอกเลยว่าเดี๋ยวส่องกล้องเสร็จผมจะกลับไปกินบุฟเฟ่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นกับข้อบ่งชี้แต่ถ้าเกิดว่าสมมติในคนไข้บางรายที่เราต้องทำหัตถการบางอย่างอาจจะต้องมีข้อแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับหัตถการบางอย่างอันนั้นๆจำเพาะเป็นบางอย่างไปอันนั้นนะครับค่ะซึ่งการเตรียมตัวทั้งก่อนและหลังนะคะอาจารย์เต้ได้บอกไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าในกระทู้เนี่ยอย่างที่เขาถามมานะคะสำหรับคุณผู้ชายท่านนี้นั่นคือมีการฉีดยาอะไรบ้างหรือเปล่าคะเพราะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวเข็มมากๆก็การฉีดยาที่ว่าในการส่องกล้องก็คือการฉีดยาให้หลับนั่นเองนะครับเพราะถ้ากลัวเข็มมากนะครับก็อาจจะใช้การพ่นยาชาได้นะครับแต่อย่างที่บอกพ่นยาชามันยังรู้สึกตัวอยู่นะบางคนก็ยังกลัวเนี่ยก็อาจจะยิ่งกลัวมากกว่าเดิมนะครับก็การฉีดยานี่คือเหมือนไซส์เข็มเท่ากับการเจาะเลือดธรรมดานี่แหละครับก็อาจจะให้หลับไปประมาณสักครึ่งถึง1ชั่วโมงก็ได้เหมือนกันอันนี้ขึ้นกับว่าแต่ละคนเลือกนะครับงั้นถ้าส่องกล้องกระเพาะอาหารปกติโดยทั่วไปเราก็ถ้าคนไข้แบบไม่กลัวมากสู้ได้อะไรเงี้ยเราก็แค่พ่นยาชาก็พอแล้วนะครับค่ะนี่นะก็คือวิธีการนะคะที่หลายท่านอาจจะตั้งคำถามแล้วก็จินตนาการไปต่างๆนานาค่ะเกี่ยวกับการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารนั่นเองนะคะได้ทราบกันไปแล้วจริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแล้วก็สามารถปรึกษาแพทย์ได้ก่อนด้วยค่ะว่าเราจะเหมาะสมกับวิธีไหนแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่จำเป็นจะต้องส่องกล้องขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของทางแพทย์นั่นเองค่ะ